สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำหัวควิกชาร์จนะครับ30วัตต์นะก็คือเป็นควิกชาร์จ 3.0 นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เผอิญว่าได้ไปส่องสินค้าดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะซึ่งรีวิวทั่วโลกที่เขาซื้อเจ้าแบรนด์นี้ไปราคามันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะก็ดูจากฟีดแบ็กรีวิวก็อยู่ที่ประมาณ 4,427 แล้วก็ตัวออเดอร์ที่คนซื้อไปเนี่ย 8,294 นะซึ่งหมายความว่าถ้ามันไม่ได้ดีจริงแล้วก็มันแย่จริงอ่ะคงไม่ฟีดแบ็กดีขนาดนี้เอาไว้ว่าผมมาแนะนำบอกกันละกันนะสำหรับควิกชาร์จแบรนด์นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมขอดูตัวสินค้าก่อนเลยละกันนะก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงตัวคลิปที่เป็นรีวิวโปรดักต์ของเขาเอาไว้นะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะแล้วก็ลองพิจารณากันเองนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่สำหรับส่วนตัวแล้วผมมาเป็นแค่บอกกันแล้วกันนะว่าตัวนี้มันใช้ได้ถ้าผมซื้อเนี่ยผมก็จะซื้อตัวนี้ในราคานี้นะซึ่งมันก็คุ้มค่าในราคานี้แล้วกันนะโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควิกชาร์จของเขานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตควิกชาร์จ1พอร์ตนะครับ 3.0 แล้วตัวนี้จะมี2พอร์ตมาให้แบบนี้นะราคาเนี่ยรู้สึกจะไม่ถึง200บาทด้วยซ้ำนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแบบนี้ตัวโปรดักต์ของเขานะยี่ห้อก็จะเป็นAssengerนะก็ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่ให้5ดาวทุกคนเลยนะหมายว่าใครสนใจผมจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็ลองไปส่องราคากันเองนะผมจะเอาหลายๆเว็บมาบอกกันแล้วกันนะใครชอบราคาของเว็บไหนก็ลองเข้าไปซื้อกันเองแล้วกันนะครับอ่ะโอเคงั้นก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปที่เขารีวิวมาให้แล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาและดูกันเอาเองแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ